รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสหอมใหญ่ดิบๆเนี่ยมันฉุนผมมาในแซนด์วิชมาในสลัดผมก็คีบตรงนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็เอาสลัดออกไปด้วยเหลือแต่เครื่อง เราสองคน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกวันศุกร์ทีไรเราเจอกันทุกทีนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้ทางเว็บไซต์ช่อง23นี่แหละครับคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะคะจะเป็นรายการที่เรียกได้ว่ามีโจทย์หนึ่งตัวอาจารย์นิสักทำหนึ่งเมนูนานาเท็ดดี้อีกหนึ่งเมนูครับเอ้าไม่มีคำโปรยหรอว่าเราคิดไม่ทันโอเคเราสองคนก็ทำอีกหนึ่งเมนูในโจทย์เดียวกันใช่ครับแต่มั่นใจว่าน่ากินน่าอร่อยทั้งสองเมนูเลยครับพูดถึงโจทย์เนี่ยที่เมื่อกี้พูดกันเราผ่านมาทุกรูปแบบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเอาน้ำอัดลมมาทำอาหารใช่ไหมฮะไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เราก็ทำมาแล้วอร่อยด้วยอร่อยมากวันนี้นี่มาเป็นฝาธรรมดาผมก็ว่าไม่น่าจะตื่นเต้นละจริงเหรอผมว่าก็คงธรรมดาเพราะปกตินี่เป็นผ้าเป็นอะไรอย่างนี้อันนี้มาเป็นฝาแล้วคือพื้นฐานละคุณคุ้นชินกับของแปลกใหม่แล้วไงเดี๋ยวนี้คือทั่วไปแล้วเปิดมาก็ไม่แบบหวือหวาเอานะนะอ่ะเอาเลยเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าเมนูวันนี้จะเป็นอะไรโอ้ยขนมจีบอ่ะจะต้องทำอะไรอ่ะก็กินเลยสิจิ๊กโชว์อยู่ไหนน้ำจิ้มไม่มีหรอเอาขนมจีบเนี่ยนะมาทำกับข้าวรับซาลาเปาเพิ่มไหมล่ะอันนี้คือขนมจีบไม่รู้ว่าจีบหมูหรือจีบกุ้งด้วยกุ้งสิชมส้มซะขนาดนี้อาจารย์ก็เป็นอันนี้ป่ะครับแล้วเขาทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะพริกเกลืออย่าบอกนะเขาไปอุ่นแล้วก็จิ้มจิ๊กโชว์นี่เฮ้ยเป็นแบบเกี๊ยวไปเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเราไม่ได้คิดแบบนั้นบ้างของเราก็น่ากินไม่แพ้กันนะแล้วพูดเบาๆคนดูจะได้ยินไหมของเราก็น่ากินไม่แพ้กันต้มยำเขาเด็ดขาดอ่ะเออเขาจะมีรสมือของเขาผมบอกเลยว่าถ้าอาจารย์นิสักทำต้มยำนะคุณจดสูตรเขาไว้เลยนั่นคือที่สุดของต้มยำจริงๆแต่ครั้งต่อไปอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่อร่อยทุกครั้งอร่อยทุกครั้งคุณโยนอะไรมาเปรี้ยวเหลืออะไรเค็มไม่เขาจะเปรี้ยวโดดแล้วเขาก็จะนวลๆด้วยเครื่องปรุงพรีเมียมของเขาถ้าน้ำข้นน่ะต้องบอกว่าเขาใช้คำว่าถึงเครื่องเออใช่แป๊บนึงแต่ทำไมไม่คุยของผมครับเนี่ยเราเล่าให้เขาฟังก่อนว่าของผู้แข่งขันเราน่ากินก็ของอาจารย์นิสักเนี่ยเขาจะเน้นแบบเครื่องปรุงพรีเมียมน้ำพริกเผารอบนี้อาจจะเป็นแบบ XO จากคุณแม่บ้างรอบนี้จะเป็นน้ำพริกเผาเจ้านี้จากตลาดชื่อดังบ้างเขาจะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งแต่ว่าอร่อยทุกครั้งอันนี้เรื่องจริงแล้วก็เขาจะใส่ทุกอย่างที่มันข้นจนกระทั่งทานเข้าไปรู้สึกว่าแบบโหไม่ต้องมีข้าวก็อร่อยคือคุณกินอะไรต่อไปได้แล้วเออแน่นคือเขาทำต้มยำเนี่ยผมพูดเลยว่าต้มยำนี่คือเป็นอาหารไทยท่าไม่ตายของเขาท่าไม่ตายของเขาด้วยอ่ะเราอย่าไปสู้เขาดีกว่าเราก็มีท่าไม่ตายของเราเอาพูดไปพูดไปเราก็คิดว่าอาหารที่แบบเป็นความสุขของเด็กอ้วนอย่างพวกแบบกระตังเราสองคนก็ทำได้อร่อยไม่แพ้ใครนะและที่สำคัญง่ายๆด้วยของเตรียมไม่เยอะมาในระหว่างนี้ขอจะกำลังทุบตะไคร้ฉีกใบมะกรูดเดี๋ยวเรามาแป๊บเดียวเรากระพริบตาสองทีคุณก็ขยี้ไปชื่อเมนูของเราคือขนมจีบอกกระแตงค่ะแล้วครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับขนมจีบก็คายเกี๊ยวแหละเพราะฉะนั้นเราก็มาทำอะไรให้มันแซ่บๆแต่เราไม่ยำนะคุณผู้ชมวันนี้ทำเป็นขนมจีบต้มยำน้ำข้นดีกว่านะคุณผู้ชมครับแต่บ้านโน้นทำอะไรอ่ะเขาได้ขนมจีบเหมือนกันอย่าบอกว่าเอาไปทอดแล้วก็มาจิ้มซีอิ๊วล่ะทำขนมจีบอูกระแตงขนมจีบอูกระแตงโอ้โหขนมจีบไปถึงฝรั่งเศสอูกระแตงเอาแบบของเราจะคุณผู้ชมต้มยำกินกันในครัวนี้แล้วนะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยตำรับนี้ทำง่ายทำเร็วเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมไปซื้อขนมจีบจากร้านสะดวกซื้อมารับประทานไม่หมดหรือสต็อกไว้3ห่อ4ห่อมาแปลงซะก็ไม่เร็วนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำสะอาดลงไปก่อนต้มยำตำรับนี้ทำเร็วนะแบบพริบตาเดียว wow. ตะไคร้โอ๊ยตายต้องบอกไหมเนี่ยว่าทำยังไงต้มยำใครๆก็ทำเป็นไหมเนี่ยค่ารากผักชีใบมะกรูด
ใส่ลงไปในน้ำสะอาดก่อนเอออาจจะไม่เหมือนตำรับอื่นนะคุณผู้ชมเพราะว่าขนมจีบของเราสุกแล้วขนมจีบรับประทานเสร็จแล้ววันนี้ก็ขี้เกียจที่จะใส่เห็ดฟางเราก็เปลี่ยนเป็นดอกกะหล่ำเป็นกะหล่ำขาวจัดการตัดให้สะอาดต้มให้สุกถ้าคุณผู้ชมอยากจะเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยเก็บแช่แข็งได้นานเป็นเดือนเลยนะอยากจะเอาอะไรเอาจากเอามาทำอะไรรับประทานก็ทำได้หมดแล้วที่สำคัญดอกกะหล่ำน่ะทำให้อิ่มไวหลายคนเขารับประทานตัวนี้เสร็จแล้วควบคุมน้ำหนักนะคุณผู้ชมอยากจะเพรียวทำอย่างนี้เดี๋ยวจะทำให้ลูกรับประทานลูกจะได้ผอมลงผอมลงไงคุณผู้ชมขนมจีบอุกระแตงนะครับคำว่าอุกระแตงคืออะไรครับอาจารย์นานาคุณชอบโยนอะไรอย่างนี้แล้วคุณก็จะมีคำสร้อยคำหน้าว่าอาจารย์นานาเรียกโยนว่าตอบคือคุณแบบน่าจะถืออ่ะคุณแบบคุณไม่คิดว่าจะตอบมั่วบ้างเหรออ๋อเราแต่คือว่าคุณเนียนมากนะท่านมั่วเนี่ยเราก็เคลิ้มบ้างถูกต้องทุกคำคำว่ากระแตงใช้กับพวกอย่างมันฝรั่งอบหรืออะไรก็จะเป็นโปเตโต้กระแตงใช่ก็จะมีลักษณะที่จะมีเหมือนซอสที่เป็นซอสขาวแล้วก็จะมีชีสซึ่งประเทศไทยจะนิยมชีสที่เรียกได้ว่ามอสซาเรลล่าเพราะว่ามันยืดนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้มันหอมหน่อยคุณเพิ่มชีสตัวอื่นลงไปเพิ่มเอเมนทัลเชดดาร์หรือว่าพาร์เมซานเพิ่มได้คือถ้าพูดถึงเรื่องชีสนี่คือยาวมากเดี๋ยวต้มยำเขาจะจืดเอาหลักๆแล้วกันหาได้ง่ายก็จะเป็นมอสซาเรลล่าหรือไม่ก็เชดดาร์แต่ถ้าอยากได้ยืดๆนะเอามอสซาเรลล่าโอเคขั้นตอนการทำกระแตงนี่คุณบอกต้องเริ่มจากซอสใช่ซอสขาวยังไงฮะขั้นตอนแรกเราจะขึ้นซอสขาวของเราแบบง่ายที่สุดก่อนเราก็จะทำตัวเนยเนี่ยนะคะเอาลงมาผัดกับหอมใหญ่จนกระทั่งหอมใหญ่เราสุกการทำอาหารฝรั่งเนี่ยสิ่งที่จำเป็นจริงๆคือถ้าเกิดว่าคุณทำเมนูซอสหรือคุณทำอะไรก็ตามที่ใช้หอมใหญ่ต้องสุกอ๋อคือแบบหอมแข็งๆปุ๊บจะไม่ได้เลยฝาดๆมีกลิ่นเลยเราจะไม่กินหอมเขียวกันหอมใหญ่ดิบๆเนี่ยมันฉุนผมมาในแซนด์วิชมาในสลัดผมก็คีบตรงนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็เอาสลัดออกไปด้วยเหลือแต่เครื่องเราสองคนตามนั้นแหละโอเคก็คือผัดจนหอมแหละเขาจะได้มีความหวานออกมาใช่ค่ะโอเคแล้วไงต่อครับต้องร้อนก่อนเนาะใช่ก็คือคุณใส่แป้งลงไปตรงนี้ใช่ถ้าเกิดคุณใส่เยอะคุณถ้าเกิดพลาดอ่ะทำแป้งเปียกแหละคุณก็เก็บขึ้นมาหน่อยนึงตักขึ้นมาใช้แก้ไขได้ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูโดนัทกุ้งกรอบกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่เนื้อกุ้งสับลงในภาชนะตามด้วยมันหมูบดเทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยดราโกกิและเครื่องปรุงรสกระเทียมพริกไทยในซองเติมน้ำมันงาและไข่ขาวนวดผสมให้เข้ากันจนกระทั่งส่วนผสมเหนียวตักส่วนผสมมันกุ้งลงบนฝ่ามือกดลงตรงกลางให้เป็นรูเหมือนกับโดนัทจุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดดราโกกิให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะนำลงทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนาน 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกกรอบจัดโดนัทกุ้งกรอบใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโดนัทกุ้งกรอบทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี